ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะไปไหนบ้างนะคะคือพี่กี้เป็นหัวหน้าทริปในวันนี้เดี๋ยวตามเข้าไปดูกันนะคะวันนี้เราจะไปโผล่ที่ไหนบ้างเราถึงแล้วนะคะเทอร์คีบีชHow to pronounce Turkey beach? Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. It's like Christmas though, Turkey. เรามาถึงชายหาดที่เมลเบิร์นนะคะทำไมเธอหนาวไม่รู้สิว่าทำไมมันหนาวอีกลุกคือชิลมากฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรฉันคิดถึงไทยแลนด์โอเคอันนี้ก็รู้เหมือนไทยแลนด์อยู่นะตอนเนี้ยเหมือนบางแสนอ่ะเมื่อกี้ภูเก็ตยังดีกว่าเลยนะเออดูทรายภูเก็ตทรายสวยกว่านี้นะฉันว่าธรรมชาติธรรมชาติแบบงงอ่ะเราจะไปไหนกันต่อนี่ตรงหาทางทุกคนมีเด็กๆมาเล่นน้ำแดดร้อนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมากเพราะว่ามีลมทะเลแบบเย็นๆเช็คอินที่แรกก็คือเสร็จแล้วค่ะ10นาทีกลับแล้ว Next is Bella Beach How far Bella Beach is like 15 minutes left 15 minutes okay ตอนนี้แพลนเราก็เปลี่ยนหมดเลยนะคะจากที่ตอนแรกจะไปอะไรนะเบลล่าบีชไปน้ำตกสกินใช่ไหมเปลี่ยนหมดแล้วนะคะตอนนี้ไปทเบลอพอสโซแทนนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไปแล้วก็2ชั่วโมงกลับนะคะสาเหตุที่เราเปลี่ยนแผนนั้นก็เป็นเพราะว่ามันไม่ถูกเลย เราก็เลยโอเคไปที่ที่มันน่าสนใจกว่านี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Gibson Step Beach ค่ะนี่ก็คือป้ายตรงนี้นะคะคุ้มค่ากับที่ขับรถมามาก Oh my gosh Oh my god สวยอ๋ออันนี้คือจุดที่เขาถ่ายรูปกันนี่ที่ยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปอะก็กำลังจะเดินทางไปทเวลอพอสโซกันแล้วนะว่าระยะทางจากกิปซอนสเตปบีชนะคะไปทเวลอพอสโซก็ประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ15นาทีเพื่อนบอก Great Ocean Walk นะคะอ
Is it windy, huh? Dump the car park anyway. อันเซอร์เบอร์คลิปคือระวังหน้าผา No drone no cat and dog stay on track yeah it was nice yesterday it's been better this week ไหนอ่ะอันไหนคือจุดโซ่เด็กทีนี้ในรูปในกล้องเราก็จะติดคนเป็นล้านป่ะเวลาเราถ่ายรูปอ่ะคือมันก็สวยนะเป็นทะเลอุ้ยตรงนั้นคือลึกมากเลยแน่ๆเลยแบบสีน้ำเงินอ่ะว่าแบบเห็นปะสปาน้ำเงินทะเลสวยแต่ภาพแต่ว่าเราไม่สามารถลงไปเล่นได้But even if not, okay, I still go straight to my house. I don't have to go home. เขาบอกว่าไอ้เทเบลออฟฟอสโซเนี่ยมันคือเสาหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะหน้าผาหินของลมและคลื่นมหาสมุทรจนกลายเป็นถ้ำนี่ไงแล้วทีนี้ถ้ามันก็เลยพังมันเกิดแบบการพังทลายลงมาแล้วมันก็เหลือแต่เสาที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยแต่มันห่างกันไกลนะมันถึงว่าแบบว่าแสดงว่าถ้ามันต้องใหญ่มากเหมือนมันพังลงมา มันพังแล้วก็เลยเหลือแต่เสาหินปูขนาดใหญ่9ต้น Amazing ซึ่งตอนนี้เหลือแค่8ต้นแล้วเพราะว่ามันมีต้นหนึ่งที่พังลงมาเมื่อปี2005ใครเขามาดูขนาดนั้นเขาก็คงเก็บประวัติอะไรไว้แบบนี้มั้งคำถามคือทำไมถึงตั้งชื่อ Travel of Fossilจริงๆแล้วมันไม่ได้มาเป็น12ต้นค่ะเขาบอกว่าเหตุผลก็คือแค่ตั้งให้มันดูเก๋แล้วมีกิมมิคเฉยๆในเชิงการท่องเที่ยวโดยให้เหตุผลว่าทาเวลคอสโซเนี่ยมันมาจาก12คนของพระเยซูที่ร่วมโต๊ะเสวยมื้อสุดท้ายก็คือตั้งชื่อให้มันดูมีอะไรใช่แต่มันไม่มีอะไรตอนนี้เราก็เดินกลับทางเดิมเนาะอีก1กิโลเมตร That's way โอเค Stop recordingนี่ทุกคนก็คือหอยนะ Everyone eating เย้ finally เราถึงที่ลองถึงจีลองแล้วฮะเราถึงที่จีลองแล้วนะคะจีลองวอเตอร์ฟอลThere's a star, look at the big star. It's not cold. I think it's not cold for them. Papa, what's that?ที่นี่คือคืนมาก Entry only exit only สำหรับทริปวันนี้นะคะก็เอาไปไหนมาบ้างนะ Turkey Beach Great Ocean Road Gibson Beach แล้วก็ Travel Apostle นะคะแล้วที่สุดท้ายก็คือ Geelong ตอนนี้เราก็จบทริปแล้วนะคะทั้งวันขอถามเรื่องเช่ารถนะคะคุณพิกกี้เท่าไหร่เนี่ยคันเนี้ยคันนี้260ใช่ปะมันเลนเดียวก็คือมันก็คือเลนเหมือนกันแต่ว่า
ที่ต้องดูคือมันจะมีพวกแบบวงเวียนอะไรเงี้ยมันจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยถ้าใครขับที่ไทยได้ยังไงก็ขับได้แต่ก็จะต้องแบบระวังแล้วก็พวกนึงขับลิมิต40เนี่ย40ได้ค่ะแต่มันก็เป็นแค่บางจุดนะมันก็บางจุดแต่มันจะเป็นจุดที่แบบงงอ่ะเข้าใจมั้ยแต่ที่ขับอยู่ๆแบบคือขับไป40สักพักก็จะมา60แล้วก็มา80แล้วก็มา100อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบไม่ได้เกิน100อยู่แล้วอ่ะลิมิตเหมือนสูงสุดได้แค่100ใช่มั้ยเมื่อกี้ที่เท่าที่เห็นมาในวันนี้แต่ก็คือแบบบางคนก็มีขับเร็วนะเขาก็อาจจะรู้เรื่องอะไรอาจจะรู้ว่ามุมไหนมีกงแต่เราไม่รู้ไงเราไม่ใช่คนท้องถิ่นเราก็ขับตามไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่อยากเสียตังค์นะคะค่าไฟที่นี่แบบโหดร้ายมากเลยโอเค so okay. for this trip do you have something to say ขอบคุณค่ะ so we had so much fun today guys yeah yes so yeah we'll see youNext trip. Bye. That's it. That's it. Good job.